วันนี้พักการขายชวนชมเพื่อระบายไม้ช่วยพี่ตู่สักวันนะครับเผอิญว่าที่ระบายไปชุดแรกเนี่ยได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมดีมากครับพอออนแอร์ไปปุ๊บเนี่ยขายได้ทันทีเลยแต่ปัญหาของผมก็คือว่าใช้เวลาในการแพ็คไม้เนี่ยนานมากนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายทำรายการอื่นได้ก็จำเป็นที่จะต้องพักไว้สักวันสองวันก่อนละครับแล้ววันนี้เรามาดูไม้ชุดที่ปั้นไว้สำหรับที่จะแจกตามโครงการล่าอาณานิคมพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางหมดแล้วมีบางต้นเนี่ยก็แตกใบใหม่ออกมาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาให้อาหารให้ยาเขาเพิ่มเติมนะฮะเป็นยาเร่งรากซึ่งก็เหมาะสำหรับชวนชมที่กำลังฟื้นฟูกำลังปลูกใหม่นะครับจะช่วยกระตุ้นให้เขาเนี่ยมีรากเร็วขึ้นมีรากเร็วขึ้นนี่ก็จะทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยได้รับสารอาหารก็จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นน้ำยาเร่งรากเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากนะฮะก็ท่านลองไปเลือกดูแล้วกันว่ายี่ห้อไหนใช้มีประสิทธิภาพผมไม่ขอแนะนำแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้กับบริษัทยาของเข้าไปแต่ถ้าหากว่าบริษัทยาบริษัทไหนเนี่ยอยากจะให้ทางทีวีชวนชมรีวิวให้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะรีวิวให้นะฮะเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็สามารถติดต่อได้นะครับตอนนี้มีผู้ชมมากขึ้นเราก็เริ่มที่จะเปิดรับโฆษณาแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ยาเร่งรากชวนชมที่เราปั้นไว้กันครับทิ้งเขาไว้นานไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโตช้าก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะนำมาแจกจ่ายให้กับท่านผู้ชมที่โชคดีจากโครงการล่าอาณานิคมพื้นที่สีเขียวได้แต่ว่าไอ้ชุดหลังเนี่ยนะฮะซึ่งเหลืออยู่อีกเป็นร้อยต้นเลยเนี่ยนะครับเราจะทดลองโดยการยกตุ้มของเขาแล้วก็เอาดินเก่านี่ออกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะใส่ดินใหม่เพิ่มเติมเข้าไปเราก็จะดูซิว่าตรงนั้นเนี่ยจะได้ผลเร็วขึ้นหรือไม่
ชุดนั้นจะเป็นชุดที่เราต้องการที่จะปั้นไว้สำหรับมีท่านไหนซื้อนะฮะเราต้นไหนดีเราก็จะขายให้แต่ถ้าต้นไหนที่ดูหน้าตาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเก็บไว้สำหรับแจกหรือบางท่านมาที่สวนเนี่ยก็จะเป็นของฝากเป็นความรักความเอื้อทอนจากเราที่จะให้ท่านไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวยังไงชุดเนี้ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผมก็จะนำเสนอให้ท่านได้รับชมอยู่เรื่อยๆครับ